นะเดินออกจากที่ร่มนะไปนั่งอยู่กลางแจ้งนะแดดเปรี้ยงรู้สึกอย่างไรไม่ต้องเกิน5นาทีหรอกเถอะเอ้ยนะกลับมาไหนร่มก็มาถามหาตัวว่านั่งอยู่ในร่มรู้สึกอย่างไรนะครับยังไม่สะใจไปอีกรอบที่2เนี่ยเดินออกเดินเข้าอย่างเงี้ยร้อนกับไม่ร้อนอย่างเงี้ยอย่าลืมหายใจกันแล้วกันแล้วจะได้มีจุดเชื่อมงับอากาศนะครับก็จะมีจุดเชื่อมให้ระหว่างกายกับใจนะครับจิตกับใจอีกเรื่องหนึ่งนะคุณโยมนะครับโอเคนะเอาละแค่นี้ก็พอได้ฟังแค่นี้ก็น่าจะเป็นข้อยุติกันได้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านนะจับความได้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับทางท่านก็ใช้แบบไหนฟังใช้หูข้างไหนฟังสองข้างฟังทันไหมไม่มีก็ใช้หูที่3ฟังใครสามารถใช้หูที่3ฟังได้ล่ะมีไหมครับหูที่3คือหูทิพย์นะให้รู้ไว้ต้องมีหูทิพย์จะฟังได้หูที่3เนี่ยใช้ตา2ข้างดูถ้าไม่เข้าใจก็ใช้ตาดวงที่3เรียกว่าตาทิพย์เนี่ยเอาฝึกเอาถ้าใครคิดว่าฝึกได้นะครับหูทิพตาทิพเนี่ยถ้าไผคิดว่าฝึกได้ก็ฝึกอ้าวก็แค่นั้นเองลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวเล่าให้ฟังแค่นี้ก็น่าจะตะแลนแล้วเนาะอ้าวกลับมาถึงหน้าจอเรานะครับ Q&A วันนี้เอาพลังอะไรเนาะจะให้ถึงบ้านวันนี้เมื่อวานนี้ลุงก็ไปวนๆเลยมาหลุมดำอยู่ในสมองของเราเองนะสิบอกให้ครับที่อยากจะให้ได้ยินในตรงนี้นะเอาแค่นี้ก็น่าจะเอาล่ะมาแล้วจ้าโอเอาล่ะชาวเฟสมาเลเซียมาเลเซียนะครับโอ้1+1มาอ่ะพิมพ์มาที่นี่ครับเริ่มพิมพ์ได้แล้วใครพิมพ์มาก่อนเนี่ยมันพิมพ์มาใหม่ซะเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมเปิดมามันก็เจอแค่นี้มีเสีย5-6ชื่อนี่เองเออมาแล้วล่ะเออเมื่อกี้ไหลมาปื้นเมื่อกี้เนี่ยโอ้อ๋อต้องรอเลยรอเขาเรียกรอระบบนะรอระบบมันทำงานโอเคค่อยๆไหลมาทั้งนั้นนะลูกเขยโยมอยู่ที่พิษณุโลกมะเร็งเม็ดเลือดพบลุงที่อะไรที่รื่นล้มกระดูกข้อมือแตกส่งโรงพยาบาลให้เลือดกลับถึงบ้านแล้วขอให้ลุงช่วยกำจัดอาการไม่ปกติด้วยค่ะห่วยอะไรคุณปัทธิดาลูกเขยโยมอยู่ที่พิษณุโลกคนไหนน้อลูกเขยมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งเม็ดเลือดพบลุงที่อะไรที่6อ่ะลื่นล้มกระดูกข้อมือแตกให้เลือดแล้วเด้อแค่นี้ก็ยังไม่เข้าใจสักทีเดียวครับผมคุณปฏิดานะครับภาษาสื่อสารยังไม่เข้าใจพบที่ขอนแก่นอ๋อคนที่พบที่ขอนแก่นนั่นเหรอ
ลูกเขยเลยนั่นนะเพิ่งรู้ว่าเป็นลูกเขยนี่ก็เป็นลูกชายลูกเขยก็ลูกเขยคนเดิมนี่แหละตอนนั้นเจอกันแล้วเป็นไงบ้างทีเนี้ยตั้งแต่คราวเจอกันที่บอกไม่มีเรี่ยวแรงนั่นนะครับได้แรงเยอะไหมเจอลุงครั้งเดียวมีแรงเยอะไหมล่ะอันนี้มาหกล้มใช่ไหมล่ะนั่นนะหกล้มกระดูกข้อมือแตกมาตอนหลังมาหกล้มเหรอพอจับความได้ละตอนหลังมาก็มาหกล้มนะส่งโรงพยาบาลให้เลือดเรียบร้อยแล้วกลับถึงบ้านอ๋อแค่นี้เองก็ค่อยๆดูหน้าจอก็แค่นั้นเองครับดูหน้าจอไปทักทายกันหน้าจอแล้วก็จะคลี่คลายมันเองสะบัดข้อไม้ข้อมือพอสมควรอย่าทำแรงจนเกินไปนักประมาณนั้นทำแบบให้รู้สึกรู้สาเอ้ามีใครอีกจะถามมาได้ละรึชาไม่ไผบ้างเอาละเริ่มดูละปืดมีใครถามเนาะไม่มีใครถามลุงผ่านไปเรื่อยนะจนกว่าจะเจอคนถามนะผมรอให้ลุงกำจัดให้ผมที่ผมปวดในท้องมะเร็งตับมีไข้ด้วยลุงกำจัดให้ด้วยครับคุณสรัญญารักษาจิตอ๋อเคยมาที่นี่เนี่ยเท่าที่นึกได้นะยังไม่ดีขึ้นเหลือตับมีเรี่ยวแรงนะไม่ใช่เหรอนะวันนั้นนะครับเห็นเดินปึงปังปึงปังนั่นนี่ก้มเงยนู่นนี่นั่นก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วมาเฉยมะเร็งตับที่ว่าเนี่ยครับอย่าพูดของเก่านะต้องเอาคำว่ามันเหลืออยู่เท่าไหร่ตรงนั้นนะครับต้องถามต่อไอ้ที่บอกว่ามะเร็งตับมะเร็งตับที่ว่านั้นตอนนี้มันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เอาตัวเหลือมาพูดกันนะครับต้องอย่างนั้นด้วยนะเอาตัวเหลือมาพูดกันนะครับไม่ใช่เอาตัวเริ่มต้นมะเร็งตับมันก็ไม่จบในชาติชีวิตนี้เห็นไหมครับอาการที่เป็นอยู่นั้นมันเหลืออยู่เท่าใดบอกตรงนั้นให้ได้นะครับแล้วจะได้เข้าใจให้ตรงกันนะฝากเอาไว้ในส่วนตัวส่วนตน ก็ต้องรู้ดีเพราะว่ามันอยู่ในตัวอยู่ในตับอยู่ในไส้ไตไส้พุงของเราใช่ไหมล่ะครับมันติดขัดอึดอัดตรงไหนอย่างไรเงี้ยนั่นต้องเข้าใจลุงให้ได้นะตรงนี้นะไม่งั้นจะมาเริ่มต้นจากศูนย์กันใหม่แล้วก็ไม่เข้าใจกันมันจัดให้ได้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าไม่รู้เปอร์เซ็นต์ก็เล่นเป็นกิโลกรัมไปเลยทั้งหมดมันเจ็บปวดรวดร้าวทั้งหมดประมาณ10กิโลกรัมมันหายไปกี่กิโลกรัมเหลือเท่าไหร่เอาตัวเหลือมาพูดถึงกันมันจะได้เข้าใจให้ชัดๆแล้วมันจะง่ายกับลุงนะครับเราเรียกว่า1ความเข้าใจนะมันอยู่ไกลกันอย่างนี้จะใช้กันช่วยกันได้โดยวิธีไหนก็อีกอย่างหนึ่งทีหนึ่งนะครับถ้าอยู่ใกล้กันโอ้เจอไปแล้วป่านนี้ไม่เจอเขาก็เจอศอกอะไรเงี้ย อย่างที่เคยเจอนะเนาะโอเคไหมคุณสรัญญาโอเคมีท่านใดอีกกระบี่ค่ะเป็นไงกระบี่มีฝนตกไหมเนี่ยกระบี่พังงาเนี่ยเห็นเล็ดหนักไม่ใช่เหรอปักใต้บ้านเราเนี่ยฮะฟ้าฝนเห็นบอกว่าลงหนักไม่ใช่เหรอลงหนักแล้วผ่านได้ไหมคนบ้านเราดอททีวีเนี่ยเจอประเทศประเภทที่เขาเจอกันไหมลุงว่าไม่น่าจะเจอมากนะฮะคนว่าเราส่วนมากจะไม่ค่อยเจอหรอกเรื่องของคนอื่นมีแต่คนอื่นต่างหากที่เขาเจอพิษภัยจากฟ้าจากฝนเนี่ยจากลมจากแรงเนี่ยคนบ้านเราเนี่ยจะน้อยนะที่จะเจอนะครับสังเกตสิครับคนบ้านเราดอททีวีจะเจอน้อยยกเว้นคนอื่นเขา
เช่นบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างนี้เป็นต้นหมู่บ้านนั้นตำบล นั้นอย่างเงี้ยสังเกตสิครับนี่วิธีสังเกตกับลุงต้องสังเกตแบบนี้นะครับหรือว่าหนักเป็นเบาไม่มีเลยหรือว่าหนักบ้านนู้นหนักแต่เราไม่เจอเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นต้องสังเกตเปรียบเทียบอย่างนี้นะจึงจะรู้ว่าฐานะที่อยู่หน้าจอในจอนี้มันส่งเสริมกันและกันได้ในเรื่องความปลอดภัยนะครับใช่ป่ะพี่นะคิดอยู่ในกรอบนี้ให้ได้แล้วมันจะง่ายนะครับไม่ต้องเชื่อเอาความจริงของจริงมาใช้กันนะครับเนี่ยคุณชายเริ่มงับอากาศไปพร้อมกันเลยนะนะคุณปฏิดาคุณชายเรียกคุณชายอยู่แล้วรู้เข้าใจได้ลุงเข้าใจได้คำนี้ไม่มีปัญหาลุงโอ้ยทักค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้ละคุณจันหนูมีอาการอ่อนเพลียเลยนอนงับอากาศแล้วก็หลับไปพอหนูตื่นมาฟังลุงดื่มน้ำไปสองทีแล้วก็มานั่งฟังยืดตัวไปมารู้สึกมีแรงขึ้นมามากค่ะ Thank you very big กับ Pure Energy ว่าไปหน่อยก็ดีนะก็แปลว่าในจอหน้าจอเป็นยาซึ่งกันและกันได้เลยไม่ต้องทำอะไรเลยใช่อากาศกับน้ำก็พอแล้วเขาถ่าเลยมันถึงยุคมันหรือเปล่าเนี่ยนะลูกสาวของหนูตุ๊กตาตะวันฉายนี่เลยว่าถอยหนูลูกสาวแม่ปฏิดาค่ะสามีหนูที่ป่วยไม่มีแรงหลังจากพบลุงที่ขอนแก่นตอนนี้ดีขึ้นมากเลยค่ะงับอากาศทุกวันแต่ตอนนี้ลื่นล้มกระดูกข้อมือแตกค่ะโอ้ยตอนนี้ก็งับอากาศฟังลุงไปด้วยอยู่หน้าจอดีมากครับก็ค่อยๆสะบัดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันก็หายหรอกนะนี่ก็หาหรอกถอนแค่นี้กระดูกแตกแค่หัวแตกยังหายได้เลยกระดูกแตกถ้ามันจะหายไม่ได้แน่คิดไปอย่างนั้นจ้ะเวลาคิด หัวแตกมันยังหายได้เลยโอ้ยกระดูกข้อมือแตกจิ๊บจ้อยอย่างเงี้ยมันไกลหัวใจจะตายไปเงี้ยเราคิดอย่างนั้นมันอยู่ไกลหัวใจไม่ตายง่ายหรอกประมาณนั้น ก็แปลว่าคำพูดอย่างนี้มันบอกให้รู้ว่าไม่ต้องตอแตตดต่อยใช่ป่ะใช้หลักธรรมชาติธรรมดาในการพิจารณาตัวเองนะครับเสร็จแล้วมันก็ปวดก็จะคลี่คลายอาการปวดจะน้อยลงนั่นเองครับลูบไปแขนเกินไปอยู่กับลุงงอกแต่ผู้เดียวอยากอะไรกันไปของไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับถังขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินนี่แต่ผู้เดียวลุงเอาไปหน่อยเยอะๆหน่อยโอ้ยคิดอยู่ที่เขาอยู่ที่ความคิดเนี่ยของลุงอยู่ที่จิตของท่านอยู่ที่ใจโอเคไหมครับท่านใช้ใจให้เป็นคือความคิดนึกนะให้เป็นนะครับทุกอย่างมันก็จะดีเองเห็นไหมครับคุณสรัญญาก็เช่นเดียวกันนะครับของลุงมันอยู่ที่จิตของท่านอยู่ที่ใจคือความนึกคิดก็คิดเอาสิปะเถอะนะคิดเอาไปด้วยทำไปด้วยหายใจไปด้วยหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำขันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฟังไม่ฟังก็ดองท่องจำไม่เลยคำพวกนี้มันน่าท่องจำจะตายไปมันทำให้เราอะไรล่ะมันทำให้เรามีชีวิตไม่ยุ่งยากใช้ชีวิตแบบไม่ยุ่งยากท่องจำไปเป็นกรอบธรรมชาติได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่ไหมล่ะไม่ต้องเอาเป็นเอาตายหรอกของแค่นี้ทำกันเล่นๆเป็นไปธรรมดาโอเคนะเข้าใจตรงกันแล้วใช่ถามมาอีกหมดคำถามไปเลยเพ่มีอีกมีใครถาม
ลุงก็เติมเฮิร์บคอยนะเนี่ยลุงก็เติมเฮิร์บคอยนะเติมเฮิร์บคอยเติมเฮิร์บคอยพืชเป็นยางนี่เฮิร์บคือพืชนะเฮิร์บนี่คือสมุนไพรนะครับมันแปลว่าสมุนไพรก็คือต้นไม้นั่นแหละโถอย่าคิดมากอ้าวตายมาถามมาถามมาด้วยหมดนะลุงหมดจริงๆนะเอาเวลาหมดหมดจริงๆนะไม่ได้พืชเล่นนะเอาไม่ได้พืชเล่นนะเนี่ยเอาม มนุษย์ผู้ซึ่งจะหมดความโน้มถ่วงบอกกันเลยนะก็คือมนุษย์ผู้ซึ่งอยู่ในสภาวะที่บอกว่า unconscious คือไร้ความรู้สึกนะครับนะแต่ต้องเป็นประเภท abnormal ด้วยนะครับ abnormal กับ unconscious นั่นชุดหนึ่งจำชุดภาษาลุงให้ได้นะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือ set zero and agarico นี่คือชุดที่สองนะครับจำสองชุดนี่ก็พอถ้าภาษาเซตซีโร่กับแอนอากาลิโกนะฮะอากาลิโกคือภาษาพุทธนะครับภาษาพุทธนะอากาลิโกเอหิปัสสโกโอปนัจโกปัจจตังเวทิพตโพวินยุหิตินะภาษาพุทธนะภาษานี่อากาลิโกมาจากตรงนั้นนะคุณสรัญญาจะช่วยทำให้อารมณ์ที่หงุดหงิดโวยวายเดินวนเวียนเหมือนเสือติดจั่นให้มันสงบนะสงบลงหรือนะอย่างที่ชาวโลกเขาบอกว่าใจร้อนร้อนใจนั่นแหละจะให้สงบลงได้ยังไงใช่ไหมครับเริ่มต้นคิดภาษานี้ก่อนหิวก่อคินง่วงก่อนอนร้อนก็อาบน้ำขันก่อเกาตายก่อเผาไม่เผาก่อฝังไม่ฝังก่อดองคิดภาษานี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วไปแบบง่ายๆเออจริงเว้ยก็หิวก็กินเออได้กินหรือเปล่าวะเนี่ยอย่างเงี้ยนะง่วงได้นอนได้นอนหรือเปล่าวะเนี่ยร้อนอยากอาบน้ำได้อาบหรือเปล่าวะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับนะค่อยๆทำตรงนี้ก่อนวิธีเนี่ยวิธีใช่ไหมเนี่ยจะทำยังไงลุงกำลังบอกวิธีทำอยู่นะ ไม่จะฟังเพลินนะคุณสรัญญานี่มันชุดคำพวกนี้มันเป็นแพทเทิร์นเลยฮะจำภาษาชุดเอาไว้ก่อนค่อยๆปรับตัวตามที่ว่าเมื่อกี้นี้ใช่นะทีนี้กลับมาถึงทำไงเราจึงหงุดหงิดมันเพราะอะไรเพราะธรรมชาติของตัวเราใช่ไหมเป็นตัวเร่งเห็นไหมธรรมชาติตัวเราพอเวลามาถึงตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยอะไรวะธรรมชาติตัวเราก็แปลว่าธรรมชาติของเรามันต้องการอะไรล่ะทีเนี้ยเห็นไหมแล้วมันก็ได้ตามที่เราต้องการไหมเห็นไหมธรรมชาติตัวเราต้องการอะไรมันก็มีหิวนี่แหละครับนี่เห็นไหมหิวได้กินไหมง่วงได้นอนไหมนั่นเองโดยทั่วไปเป็นหลักหรืออย่างอื่นมีไหมทีเนี้ยเห็นไหมไอ้คำว่าธรรมชาติที่ทำให้หงุดหงิดโวยวายเนี่ยเห็นไหมครับถ้ามันคิดอย่างนี้อ้าวงับอากาศช่วยได้ไหมทีเนี้ยก็เป็นคำถามซะก่อนนะครับลองงับอากาศตามที่ลุงหรือว่าไททันแมนเขาแนะนำน่ะจะได้ไหมก็ถามก็ลองดูสิเนี่ยนะก็จับวิธีงับอากาศเป็นจังหวะจากโคนเฮ้ยมันเบาเว้ยสบายเว้ยโล่งเนี่ยมันก็จะบอกทีนี่เหรออารมณ์หงุดหงิดไปเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานี่เอ้ยตอนนี้มันคลายแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเปรียบเทียบกันใช่ไหมคำว่าหงุดหงิดนะถึงขั้นโวยวายไหมล่ะหงุดหงิดอยู่ในตัวเราถ้าโวยวายมันก็ส่งผลไปยังบุคคลข้างเคียงเห็นไหม
แทนที่จะดีไม่ดีนะบอกให้ทราบไว้เลยครับบุคคลข้างเคียงเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์คิดได้ว่าเฮ้ยฉันจะมารองรับอารมณ์เธอได้ไงวะเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คุมให้ได้อารมณ์อีโมชันนี่เป็นไหมมันก็จะเข้าใจในอารมณ์การที่ควบคุมอารมณ์ได้ก็ต้องแปลว่าต้องเข้าใจคำว่าอารมณ์นั้นด้วยมันจึงจะสลายไปเองเราไม่เรียกว่าควบคุมแล้วเรียกว่าสลายไปโดยปริยายเนี่ยพอได้ไหมครับแนวคิดหลักคิดอย่างนี้คุณสรัญญาลองนำมาใช้ดูซิใช้เดี๋ยวนี้ดีเดี๋ยวนี้ด้วยที่ว่าใช้เดี๋ยวนี้สบายตัวสบายกายเดี๋ยวนี้ด้วยลองสิมาเชื่อก่อนจบรายการเนี่ยนะเอาล่ะใช่ค่ะสิ่งที่มีทั้งหลายไปอยู่กับลุงงอกแต่ผู้เดียวค่ะมาเลยไอ้ความหงุดหงิดไวๆก็เหมือนกันมาเลยส่งมาให้ลุงรับได้หมดแหละนั่นไอ้ความหงุดหงิดไวๆความอะไรของเขาด้วยนะได้ทั้งหมดมาเลยส่งมานึกเอาให้นึกว่าหลุมก็คือหลุมดำดูดหมดใช่ไหมไปอยู่กับหลุมดำของลุงเจ้าของหลุมดำเจ้าของหลุมดำลุงงอกคือเจ้าของหลุมดำไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะอธิบายให้ฟังก็ได้หลุมดำฟังดีนะครับว่าในวันหนึ่งเวลานั้นนะหลุมดำนะหลุมดำโดยความรู้สึก